เดโม Final 7 Rebirth เนี่ยจะมา2ตัวนะครับตัวแรกมาไปแล้วก็คือเป็นเนื้อเรื่องในอดีตตอนที่คลาวเล่าให้เพื่อนๆฟังว่าก่อนหน้าที่เซฟิรอสจะกลายมาเป็นผลชั่วเกิดอะไรขึ้นนะมันมาจากภารกิจที่คลาวเล่าว่าผมย้ำว่าคลาวเล่าว่าได้ไปทำภารกิจกับเซฟิรอสที่บ้านเกิดของตัวเองคือหมู่บ้านนีเบิลนะหมู่บ้านนีเบิลเนี่ยหลังหมู่บ้านมีภูเขาขนาดใหญ่นะที่มีเตาปฏิกรณ์ของชินบระอยู่อ่ะประมาณนั้นแล้วก็คลาวกับเซฟิรอสเนี่ยคลาวเล่าว่าตัวเขากับเซฟิรอสเนี่ยได้ไปทำภารกิจที่เตาปฏิกรณ์นั้นแล้วก็มีเหตุการณ์ต่างๆนานามากมายเกิดขึ้นในเกมต้นฉบับเพลย์หนึ่งนะครับผมมันเป็นเหตุการณ์ย้อนอดีตที่แบบว่าช่วงนั้นยาวมากประมาณว่าแบบพวกตัวพระเอกพวกคราวพวกเพื่อนๆเนี่ยหนีออกจากมิดการ์มาแล้วแล้วก็ไปพักที่หมู่บ้านไอ้เมืองหนึ่งชื่อว่าเมืองคามนะครับแล้วเขาก็เนี่ยพักแรมกันแล้วก็นั่งไอ้คราวก็เล่าให้ฟังว่าเมื่อก่อนเกิดอะไรขึ้นบ้างนะเป็นเนื้อเรื่องเมื่อ5ปีก่อนนะทีนี้ในเดโมเนี่ยเขาก็เลยเอาเนื้อเรื่องช่วงที่มันเล่าตรงนั้นน่ะมาให้เป็นเหตุการณ์เกมเพลย์ยาวๆท่อนหนึ่งเลยนะแล้วในตรงนี้เนี่ยเราก็เลยจะได้เห็นว่าหมู่บ้านนีเบิลต่างๆเนี่ยเป็นยังไงบ้างนะครับนี่ถือว่าทำได้สวยงามทีเดียวนะคือดีเทลฉากต่างๆเนี่ยคือหมู่บ้านของเขาอ่ะมันดูมีชีวิตชีวาผู้คนแบบว่าวิ่งเล่นเด็กคุยกันอะไรต่างๆเนี่ยค่อนข้างจะแบบดูเวิร์กมากนะครับแต่ว่านะเว้ยจุดหนึ่งที่ผมแบบว่าแม่งตะหงิดมากเลยคือไม่รู้ใครเล่นเดโมเปล่ามันจะมี NPC อยู่ตรงแบบจุดตรงหนึ่งที่แบบว่าเขาทำหม้ออาหารไว้แจกชาวบ้านแจกชาวเมืองแล้วเราสามารถไปรับแซนด์วิชจากคุณป้าได้เว้ยนี่เป็นคุณป้าผิวดำนะพอยต์คือไอ้เหี้ยแซนด์วิชมึงไม่สวยอ่ะคุณดูดิเดี๋ยวผมขยายให้ดูสวยนะคือคุณเอาไปเที่ยวไฟนอล15สินะคุณดูแซนด์วิชเนี่ยคุณดูเนี่ยผมแล้วเดี๋ยวผมเปิดไฟนอล15แซนด์วิชอ่ะให้ดูผักหนาจังนี่ผมจะเคี้ยวผักมันลงเนี่ยผักมันดูหนามากเลยอ่ะนอกจากผักมันหนาแล้วเดี๋ยวผมขอเอารูปจากไฟนอล15มาให้ดูแป๊บนึงนะแซนด์วิชอันไหนดีเดี๋ยวนะแป๊บนึงนะขอเซฟก่อนเดี๋ยวให้ดูว่าเนี่ยแบบตอนแรกผมเห็นแล้วผมก็จะแบบว่าทำไมนะทำไมเขาทำแบบนี้นะทั้งที่เกมที่เรารักมันทำขนาดนี้เลยนะเว้ยหรือว่าแซนด์วิชเมกามันอย่างนี้จริงไหมไม่รู้ว่ะนี่ไฟนอล15ใช่ไหม15ครับอันนี้15อันนี้ดูเป็นนั่นดูเป็นดูเอ้ยนะดูเป็นแซนด์วิชที่วิจิตบางตรงวิจิตรมาลาไฮโซอ่ะไม่ใช่อะไรเว้ยคือผมอันนี้ผมแค่ตังหิดเฉยๆว่าแบบว่าการแซนด์วิชธรรมดาเขาเคยปั้นอาจจะคนละทีมแหละแต่เขาเคยทำเกมที่แบบโมเดลอาหารมันสวยมาแล้วอ่ะแล้วพอเราเห็นแซนด์วิชนี่เราค่อนข้างจะแบบว่าอนิดนึงนั่นไข่แดงหรือไส้ทุเรียนในขนมเปี๊ยะ แต่มันนะก็ไม่รู้เหมือนกันนะแต่เดี๋ยวโดนแซวนะเดี๋ยวเราโดนด่าว่าแบบเฮ้ยมึงมาใส่ใจอ่ะแซนด์วิชตรงนี้ไม่แต่เพียงแต่ว่ามึงมาบูลลี่แซนด์วิชในไฟนอล7กันเหรอมึงไม่มีที่อื่นจะด่าผมแค่สะดุดเฉยๆคุณดูดิฉากนีเบิลมึงทำสักขนาดเนี้ยแต่พอเรามาเจอคุณป้าแจกแซนด์วิชปุ๊บเนี่ยเราก็แบบไอ้เหี้ยทำไมเราตะหงิดกับแซนด์วิชนี้มากเลยอ่ะแบบแต่เข้าใจบอลชอบไฟนอล15แล้วไฟนอล15บอลชมบ่อยๆว่าทำอาหารมาสุดยอดใช่ใจทำมากมาเห็นแซนด์วิชแบบนี้บอลบอกเออไม่จำเป็นต้องเข้าไฟนอล15แต่แซนด์วิชอะให้มันเป็นแซนด์วิชที่มันดูน่ากินหน่อยได้ไหมบอลอาจจะโอ้โหใช่มาเห็นผักกูก็ไม่กินแล้วอ่ะไม่ผมก็ชอบกินผักนะถ้าแบบมันอยู่ถูกที่ถูกทางก็อร่อยอยู่แล้วโอ้ยนี่คุณโทเบิร์ตของแจกคุณไปคิดเลยมากถูกของแจกคิดอะไรมากก็ไม่คิดมากหรอกเว้ยแต่พอเราเห็นแบบป้าแม่งหยิบแบบแซนด์วิชเจเป็กขึ้นมาปุ๊บเราก็สะดุดด้วยแบบไอ้เชี่ยทำไมเขาปั้นโมเดลอย่างนี้วะนะเบอร์ลินแซนด์วิชเขาพอละต่อใช่ใช่แล้วทีนี้ในอะไรนะในตัวเดโมเนี่ยมันจะเล่นเปียโนได้เว้ยนะคือ
เปโนในบ้านทีฟ่านะคือเปโนในบ้านทีฟ่าเนี่ยจะมีเพราะในห้องเขาอ่ะจะมีเปโนให้เล่นอยู่นะแล้วไอ้เปโนตัวเนี้ยโอ้โหตอนที่ผมเริ่มเล่นผมไม่เต็ดหาพี่จินเลยว่าแบบไอ้สัตว์ใครมันคิดเกมเพลย์นี้แต่บอลก็ผ่านมาเยอะนะไอ้นะไอ้ดาร์เคนการ์ดกดจังหวะบอลก็ผ่านมาได้แต่โอ้โหอีเจกันก็ยังพูดว่าอะไรแค่ที่จะอะไรขนาดไหนเชียวเห็นอินเตอร์เฟซเปียโนแล้วกูก็ขนลุกแล้วนะคือไม่พอยคือจะสื่อว่าไอ้อะไรนะไอ้กดไอ้ที่เป็นกดจังหวะมันคือกดปุ่มเว้ยพอยคือเลื่อนปุ่มป่ะกดหรือเลื่อนอันนี้คือจอยอนาล็อกแกนอนาล็อกครับใช่เออแกนอนาล็อกเลยต้องกดมันหรือว่าต้องเลื่อนไปตามเลื่อนไอ้ใช่คือเลื่อนครับคุณเห็นวงนี้ไหมว่าเอากระดาษเคล็ดการ์ดหนักเลยนะเอาฝั่งขวาเอาฝั่งขวาก่อนแกน R แล้วกันนะไม่แน่ใจใครเคยเรียนดนตรีมาบ้างก็คือตัว C ข้างบนเนี่ยคือโดเลมีฟาซอลลาซีแล้วก็โดสูงนะประมาณนั้นเอาเป็นว่าจากวงข้างบนนะจากกลางบนแล้วก็วนขวาไปจะเป็นแบบนั้นเว้ยนั่นหมายความว่าคุณจะกดโน้ตขึ้นมาเนี่ยคุณจะต้องแบบโดเรมีอ่ะแบบคุณก็ต้องไถแกนอนล็อกไปตามนั้นน่ะมันฟังดูแบบฮะมันยุ่งยากไหมมันแบบเอ๊ะมันต้องขนาดนี้เลยเหรอมันไม่ยุ่งยากมันยากมันกดยากมันดูเข้าใจง่ายดีแต่มันยากเออมันดูเข้าใจง่ายนะแต่ว่าแบบยากนิดนึงแล้วทีนี้เออว่ะผมอยากให้ดูว่าผมมีแอปผมปีไปเล่นเพลงหนึ่งไว้แต่เดี๋ยวผมเซฟมาให้ดูนะแต่ว่าอ่ะในเดโมอ่ะมันจะมีโน้ตเพลงหนึ่งให้เก็บมาคือเพลง Tifa Team นะครับเป็นเพลงแบบไอ้เพลงประจำตัวของ Tifa ประมาณนั้นนะแล้วไอ้เพลงเนี้ยก็คือมาให้เล่นเลยแบบเต็มเพลงเลย100กว่าโน้ต146โน้ตถ้าแต่ผมจำไม่ผิดประมาณนั้นนะครับทีนี้146โน้ตใช่146โน้ตเว้ยเออเดี๋ยวนะใช่ๆนี่ๆเดี๋ยวนะ146โน้ตอันเนี้ยผมเล่นประมาณ 3-4 รอบผมก็ทำเพอร์เฟคได้ละโอ้โหเท่ๆเออบทว่ายากนะมึงบทว่ายากใช่ครับแต่ว่าทำเพอร์เฟคได้นะเพราะนี่คืออ่ะเดี๋ยวให้ดูนี่ๆผมขยายจอให้ดูยังไงดีวะต่อเลยก็ได้ก็คือไอ้มินิเกมเปียโนเนี่ยคุณต้องดันอนาล็อกไปแบบตามโน้ตที่มันมาทีเนี้ยพอยต์ก็คือมึงต้องดันให้มันตรงด้วยถูกไหมหมายถึงว่าเฉียงขึ้นก็คือมึงต้องเฉียงให้ถูกองศาด้วยเออใช่ต้องเฉียงถูกองศาด้วยเออที่ยากจุดเนี้ยคือจุดที่ยากเว้ยมันก็เลยแบบว่าโอ้โหแล้วจะยังไงดีพอยต์คือเล่นอันเนี้ยผมเริ่มกังวลเลยว่าแบบไอสัตว์แล้วถ้าแม่งมีแบบเพลงที่มันยากกว่านี้เหรอวะมันจะไปเบอร์ไหนวะประมาณนั้นถูกป่ะเออขึ้นอยู่ความจริงจังของมินิเกมอ่ะมันเอาแค่ไหนเพราะถ้าเกิดมึงมาอินเตอร์เฟซอย่างนี้นะแม่งยากอยากทำให้ยากก็ยากด่าเลยยากด่าคนทำเกมอ่ะใช่ไหมเออแล้วก็อะไรนะไอ้นั่นน่ะแล้วถ้าเกิดแบบท้ายเกมมันมีแบบโน้ตมันไปอีกระดับหนึ่งอ่ะแบบมียากกว่านี้อะไรเงี้ยเออมันยากไปไหนก็ได้เลยถ้าอินเตอร์เฟซมันแบบนี้นะเออแล้วถ้าอาวุธสุดยอดของทีฟ่าอยู่กับอะไรอ่ะอยู่กับการเล่นเพลงนี้อ่ะแบบว่าเพลงนี้มึงต้องเล่นจนเพอร์เฟกต์ทุกโน้ตอะไรเงี้ยแบบถึงจะได้อาวุธสุดยอดมาคือแบบว่าอ้าวแล้วกูจะทำยังไงเอออะไรเงี้ยแบบก็เริ่มไม่สบายใจนิดหน่อยว่าแบบเดี๋ยวแชร์ให้ดูว่าผมไปกดผมเล่นโง่ๆอย่างนี้มานะที่จะให้ดูคืออันนี้อันนี้ผมไปลองกดมากดเป็นเพลงขึ้นมาเองเลยนะเห็นนะเล่นเพลงโดเรมีมาดูใน YouTube เลยอ๋อให้ดูแต่ภาพเลยยากอ่ะดูแล้วยากอ่ะเนี่ยอันนี้คือผมดันแกนอนาล็อก R เว้ยฝั่ง R อย่างเดียวนากาโตะบอกสุดยอดเพราะว่าคุณนากาโตะเล่นแล้วไม่ผ่านคุณลูเคียบอกว่าอาหารในเกมหมามันสวยมันคนละทีกับทีม7เนี่ยคือตอนนั้นอ่ะเล่นแบบนี้เว้ยเอออันเนี้ยหมายถึงว่าถ้าเล่นแบบว่าอะไรนะไอเล่นเองอ่ะคือมันให้เล่นได้2แบบเว้ยก็คือแบบเล่นผ่านเพลงที่แบบ
เหมือนเปิดคาราโอเกะมาแล้วเล่นตามแบบนึงนะอ๋อแล้วก็อันเนี้ยมันเป็กน็แบเลบ่นฟรไดี้เพลใชย่์เล่นอิสระได้อะไรเงี้ยก็ตามนั้นนะครับก็เลยแบบว่ามันก็สนุกดีนะคือสำหรับคนที่เคยเล่นไอ้อะไรนะเคยเล่นเปียโนมาก่อนอย่างผมเองอะผมเคยเล่นเปียโนมาก่อนก็เลยมันก็เป็นบันเทิงดีแต่ว่าไอ้เชี่ยกลัวแม่งใส่ถ้วยยากๆหรืออาวุธยากๆไว้อยู่ตรงนั้นพอสมควรนะคือเกมมันต้องใช้คุ้นเคยกับผมว่าไอ้เกมเนี้ยมันต้องคุ้นเคยกับมิวสิกเกมระดับหนึ่งคนที่คุ้นเคยกับมิวสิกเกมมาบ้างมันก็พอจะเข้าใจได้ไอ้คนที่นไมะ่แตะเลยมันน่าจะยากนะผมคิดว่าอย่างนั้นนะอย่างบางบอลก็แตะมิกูบ้างมันก็น่าจะพอไปไหวมั้งนะก็รอดูลองดูจะเดี๋ยวรอดูว่ามันตัวต่อจากนี้เป็นยังไงนะโอเคโทษทีเราเสียเวลากับเรื่องเปโนเฮียนี่มานานพักแล้วขออภัยนะส่วนอื่นในเดโมเนี้ยก็จะมีอีกจุดหนึ่งเว้ยที่แบบว่าน่าสนใจก็คือซันกันคุณเห็นพี่คนนี้ป่ะซันกันเนี่ยเป็นตัวละครที่ผมมั่นใจว่าคนที่เล่นฟันนั่นเจ็ดมาแล้วอ่ะหลายคนแม่งจำไม่ได้หรอว่าไอ้ลุงนี่คือใครวะคือลุงเนี่ยถ้าตามเนื้อเรื่องก็คือเขาเป็นอาจารย์ของทีฟานะครับอาจารย์ฝึกวิทยายุทธนั่นแหละนะชื่อว่าซันกันแล้วทีนี้ประเด็นคือที่แบบไม่มีใครจำได้เพราะว่าซันกันเนี่ยไม่ได้มีบทบาทในเนื้อเรื่องหลักนะครับแต่ว่าเขาจะเป็นแค่ NPC ประกอบฉากตัวหนึ่งเฉยๆและในฟันนอนเจ็ดตอนนั้นเขาหน้าตาแบบนี้ฮะนี่ทางขวาก็จะเป็นแบบตัวละครอย่างเงี้ยในฟันนอนเจ็ดต้นฉบับแบบโอไม้่มีใครไม่น่ามีใครจำได้ว่าแบบชาติก่อนนายน่ารักดีนะเนี่ยอะไรอย่ตางุ๊นกั้นตุ๊กนตะาใช่ปะแล้วรอบนี้คือมาเป็นแบบโอ้โหคุณป๋ากล้ามโตหล่อหน้าตเาลยหล่อเท่นะประมาณนี้แล้วประเด็นคือเสียงญี่ปุ่นครับเสียงญี่ปุ่นไม่รู้ไปคุแณชได้ทฟบังอเสกียงแญลี่้ปวุ่นไหมนะใช่เขาคือฮองโกทาเคชิเว้ยเขาคือผู้ที่เป็นนักแสดงไรเดอร์หมายเลขหนึ่งคุณฟูจิโอกะฮิโรชินะครับผมก็คือเจ้าของบทบาทไรเดอร์หมายเลขหนึ่งนี่แหละตอนนี้อายุ77แล้วนะไรเดอร์นะเว้ยคาเมนไรเดอร์นะเว้ย77แล้วเขาคือฮองโกทาเคชินะเว้ยแล้วนี่อันนี้คือตัวไออันนี้ภาพตัวอย่างที่เขาไปเคยไปรับบทเป็นตัวละครนักกีฬาไออะไรนะไออะไรอะคาราเต้นะอยู่ในเกมของเซกาสมัยก่อนนะนี่แหละก็เลยแบบว่าเฮ้ยเชี่ยนี่คือยอดอะนะตัวละครมาเป็นอีสเตอร์เอ็กที่เกเจ๋มงตมำานกานะใช่แล้วก็อื่นๆนะสำหรับในเดโมนี้เนี่ยที่ผมอยากพูดถึงเดี๋ยวก็มีจริงๆในเนี้ยในเห็นตั้งแต่เทรลเลอร์หรือภาคที่แล้วมันก็เคยเห็นไปแล้วมั้งอย่างแบบคุณแม่ของคราวเงี้ยนะก็อ๋อคุณแม่ข่าวเคยเห็นแล้วพเัคกทยีเ่ห็แนล้แลว้วใชใ่นภจาคทีำ่ไดแล้้วนะก็รอบนี้ก็ได้เห็นอีกเต็มๆนะก็มีเนื้อเรื่องมากขึ้นแล้วก็มีที่เห็นเพิ่มอีกก็อย่างเช่นพ่อทีฟ้าเว้ยวงศาคณาญาติมากันเยอะเลยเกินมาหมดเลยเนี่ยเพราะคือพ่อทีฟ้าเนี่ยต้นฉบับอะผมก็แบบว่าตอนแรกผมก็แบบในต้นฉบับผมก็ดูว่าแบบก็คงแบบอารมณ์แบบลุงหน่อยมั้งอะไรเงี้ยลุงแบบลุงคาวบอยหน่อยมั้งเราก็ไม่นึกว่าแบบลุงจะมาแบบแม่งลูกทุ่งขนาดนี้เลยดูดินี่พ่อทีฟ้าในเกมต้นฉบับเนี่ยแล้วดูมาแบบหน้าโอ้เฮ้ยตั้งแต่อาจารย์ของทีฟ้าแล้วเฮ้ยเขาเก็บดีว่ะหมายถึงว่าการไอ้เก็บจากภาคเก่าอ่ะพอมาเป็นภาคเนี้ยเฮ้ยเสนื้ะอผ้าเขาเก็บดีมากเลยนะตั้งแต่คนที่แล้วเรื่องไอ้ตัวนี้ก็เสื้อผ้ายังเหลือเขาของไอ้ตัวนี้อยู่อ่ะไอ้ตัวไฟนอลเจ็ดเครื่องเพลหนึ่งอยู่อ่ะเขามีดีไซเฮน้์ยที่น่แบาบทว่ึา่งว่ะใช่นะคุณไบอันนี่ชื่อไบอันนะครับก็ออกมาดูดีนะจริงๆแต่ตกใจที่แบบชุดป๋าแกแบบลูกทุ่งมากอะประมาณนั้ผนมก็ทีฟ้าเวลาไปออกเกมอื่นส่วนยากชุดมาตรฐานก็เป็นชุดลูกทุ่งมาก่อนลูกทุ่งหน่อยเพราะว่าทีฟ้าตอนอยู่นีเบิลหมู่บ้านนีเบิลไอ้บ้านเกิดเนี่ยนี่ชุดคาวบอยมาเลยเว้ยแต่เกมไม่เลือกชุดไอชุดขาวที่เป็นเสื้อกล้ามขต่าอวสู้ปกตินะนั่นแหละเป็นส่วนแต่เกมเลือกชุดนี้เป็นชุดแรกนะเนาะก็เออ
ผมก็เพิ่งมารู้อ๋อชุดนี้เป็นชุด default ตอนเธอ default ในอดีตในอดีตแล้วก็อดีตในชุดเนี้ยในเกมไอ้ Before Crisis ที่เป็นแบบภาคก่อนหน้า Crisis Core ก็คือทีฟ้าที่ถูกนำเสนอในนั้นก็เป็นชุดนี้เหมือนกันนะครับประมาณนั้นแล้วก็จะมีแบบเนี่ยช็อตไอคอนิกนะที่แบบว่าคราวทีฟ้าแล้วก็เซฟิรอสถ่ายรูปด้วยกันนะเนี่ยก็คืออันเนี้ยในเกมต้นฉบับนะครับผมมันจะถูกเล่าไปในอดีตแค่ว่ามีตอนที่พวกคลาวไปที่หมู่บ้านนี้เนี่ยนะก็แบบมีช่างภาพมาขอถ่ายรูปนะอะไรเงี้ยประมาณนั้นนะผมหาภาพต้นฉบับไม่เจอวะไม่เป็นไรนะไอตอนนั้นเนี่ยแบบภาพนี้ก็แบบมีเหตุการณ์มาเลยแบบมีช่างภาพมาขอถ่ายรูปอะไรเงี้ยเป็นภาพความทรงจํานะในอดีตตรงนั้นก็แบบโอ้ตอนเราเล่นเนี่ยเราก็นึกถึงเลยแบบโอ้ยตอนที่เราเล่นเพย์หนึ่งนะมันได้ฟีลลิ่งเหล่านั้นเหล่านี้ตามมานะอะไรเงี้ยภาพตรงนั้นก็ลอยมาโอ้เจ๋งดีนะได้ความนอสทัลเจียแล้วนะทีนี้อ่ะหลังจากนั้นเนี่ยหลังจากที่แบบถ่ายรูปกันแล้วปุ๊บเนี่ยตามเนื้อเรื่องก็คืออ่ะทีฟ้าจะนำทางเราไปยังเตาปฏิกรณ์ที่อยู่บนภูเขานะซึ่งตรงเนี้ยเราก็จะได้เห็นแบบว่าเส้นทางจากถ้าในต้นฉบับนะออกจากหมู่บ้านนิเบิลไปภูเขาเนี่ยมันจะออกมาที่เวิลด์แมปเล็กๆเว้ยและจากนั้นนะมันถึงจะค่อยกดเดินเดินไปนิดนึงแล้วค่อยเข้าไปที่ในแมปภูเขาอีกทีนึงแต่ว่าในภาคนี้เนี่ยเขาทำแมปทุกอย่างเชื่อมต่อกันหมดเลยเว้ยดังนั้นเนี่ยออกจากหมู่บ้านไปปุ๊บเนี่ยในรูปที่เปิดมาเนี่ยคือออกจากนี่คือทางออกหมู่บ้านนะแล้วจากนั้นน่ะเราจะได้เดินต่อมาในป่าต่อเลยเว้ยทุกอย่างต่อกันหมดเลยนะไม่มีการตัดฉากโหลดอะไรทั้งนั้นเว้ยเดินไปเรื่อยๆเดินไปเรื่อยๆเลยแล้วคุยตัวละครก็จะพูดคุยกันขณะเดินในป่าตามทางเดินที่เป็นหินแล้วก็แบบมีแบบมีกล่องมีสิ่งปลูกสร้างป่าปลายวางอยู่ปลายทางแล้วพอถึงทางขึ้นเขานี่คือภาพทางขึ้นเขานิเบิลเว้ยซึ่งแบบว่านั่นนะแบบเซลรีเมคกับไร้รอยต่อใช่ป่ะไม่มีโหลดใช่ไร้รอยต่อแล้วแบบฉากใหญ่ๆอย่างนี้คือทุกอย่างมาแบบไม่มีโหลดใดๆทั้งสิ้นเลยเว้ยซึ่งแบบว่าเราก็แบบเวียดเคอลังการจัดๆดูภูเขานิเบิลแบบวิวแบบอลังการอย่างเงี้ยโหดูมันยิ่งใหญ่มากนะแล้วประเด็นก็คือไอ้ทางที่ขึ้นเขาเนี่ยเราก็เดินไปตรงนั้นจริงๆด้วยเว้ยไม่ใช่แบบเดินไปปุ๊บแล้วค่อยตัดเป็นแบบเนี่ยมาถึงทางขึ้นเขาแล้วเปล่าเราก็ได้เดินต่อไปเรื่อยๆจนถึงทางขึ้นเขาเลยซึ่งแบบมันอย่างน้อยเลยคือเราได้อิมเมอร์ซีฟของการเดินทางเลยเว้ยแบบรู้สึกอินมากเลยว่าเฮ้ยเหมือนเราเดินทางจากที่หนึ่งไปยังอีกที่หนึ่งจริงๆโดยที่แบบว่าบางเกมอ่ะบางเกมสมัยก่อนอาจจะแบบแมปนี้เดินออกไปปุ๊บอ่ะเฟดดำตัดฉากเข้ามาตรงนี้อะไรเงี้ยมันก็จะแบบว่าเราเล่นอยู่เราก็จะรู้สึกแล้วโอเคเนี่ยแม่งกูเล่นเกมอยู่อะไรเงี้ยแต่พออันเนี้ยบอกเลยว่าเอ้ยฟีลลิ่งว่าเราเหมือนเราได้เดินทางสถานที่เหล่านั้นจริงๆเนี่ยมันได้ฟีลนั้นมานะครับซึ่งไอ้ฟีลเนี้ยมันกลับมาอีกครั้งนึงเลยคือผมเคยรู้สึกแบบนี้คือตอนเล่น Final 15Final 15เนี่ยลักษณะเดียวกันก็คือการเดินทางทั้งหมดในแมปใหญ่ของลูซิสเนี่ยมันเชื่อมโยงกันหมดโดยที่แบบว่ามันเป็นโอเพนเวิลด์อ่ะแมปกว้างๆไปไหนมาไหนได้แล้วสิ่งที่ผมชอบของ Final 15คือผมบอกอย่างที่ผมบอกเวลาว่างๆผมชอบออกไปเดินเที่ยวข้างนอกถูกป่ะชอบเที่ยวชมธรรมชาติผมว่าเป็นคนชอบแบบท่องเที่ยวอยู่แล้ว Final 15มันเลยให้ประสบการณ์ experience เราในเรื่องของท่องเที่ยวได้เยอะระดับนึงเหมือนกันนะแล้วตอนแรกผมก็คาดหวังเหมือนกันว่าเอ้ย Final 7 Rebirth เนี่ยมันออกเวิลด์แมปแล้วเราจะได้ฟีลลิ่งแบบนั้นมั้ยณจุดเนี้ยในเดโมเนี่ยได้นิดนึงแล้วเว้ยได้นิดนึงตรงที่ว่าออกจากหมู่บ้านปุ๊บเนี่ยมันไปถึงหมู่ไอ้ภูเขานิเบิลแล้วเรารู้สึกว่าเฮ้ยอ๋อทางแม่งต่อเนื่องกันแบบนี้เราก็เลยแบบดีว่ะดีเว้ยดีเหมือนกันนะครับนะแต่ว่าอ่ะเดี๋ยวผมอันนี้เราพูดถึงความประทับใจที่เกิดขึ้นจากเดโมก่อนนะแล้วเดี๋ยวเราจะไปพูดถึงแบบจุดที่เรานิดนึงอะไรเงี้ยไปเรื่อยๆนะครับแบบเล่นแล้วแบบมันเป็นอย่างนี้นะงั้นเหรอชมก่อนแล้วค่อยเดี๋ยวติทีหลังนะอีกจุดหนึ่งที่น่าสนใจก็คือในเดโมมันมีการถ่างเนื้อเรื่องให้ยาวขึ้นเว้ยผมจะไม่เอาภาพที่มันสปอยเหตุการณ์มาพูดถึงแล้วกันนะในต้นฉบับอ่ะมันจะแบบว่าเราก็ขึ้นเขานีเบิลไปตามทางเลยนะข้ามสะพานนู่นนี่จนถึงเตาปฏิกรณ์ใช้เวลาเดินทางไม่ยาวค่อนข้างสั้นเออ
แต่ว่าในรีเมคเนี่ยมันเพิ่มแบบเหตุการณ์ที่แบบเป็นอุปสรรคนะเดี๋ยวไอ้นั่นโอ้ยเดี๋ยวทางไปทางนี้ไม่ได้สมมติว่าแบบมันจะมีแบบไปข้างหน้าแบบต้องข้ามทางนี้แล้วปุ๊บอ้าวไอ้เชี่ยทางขาดทีฟ้าก็จะบอกเฮ้ยเอ้ยตรงนั้นไม่ได้ว่ะต้องอ้อมไปแล้วก็จะเริ่มมีเหตุการณ์ใหม่ๆเพิ่มขึ้นเข้ามากลายเป็นว่าต้นฉบับเนี่ยเหตุการณ์ที่ข่าวเล่าย้อนอดีตเนี่ยใช้เวลาจริงๆอ่ะไม่เกินครึ่งชั่วโมงในการเล่นเหตุการณ์นั้นอ่ะจนจบแต่เชี่ยเราอยู่ในภูเขานีเบิลเนี่ยชั่วโมงหนึ่งได้เลยนะเว้ยคืออายกตัวอย่างอันนึงแล้วกันที่อันนี้น่าจะไม่สปอยเท่าไหร่นะในระหว่างทางเราจะมีการผ่านถ้ำเว้ยถ้ำที่แบบว่าเป็นมีพลังงานมาโคอยู่คือพลังงานจากแบบจากใต้โลกนะของไฟนอล7ตามท้องเรื่องของเขานะว่าไอ้พลังงานเนี้ยมันจะก่อให้เกิดพลังเวทที่มาจากแบบจิตวิญญาณของโลกมาแล้วเป็นต้นกำเนิดของพลังเวทมนต์นะแล้วก็มาทีเรียที่แบบพวกแบบผู้คนใช้กันเนี่ยคือมาทีเรียเนี่ยคือการเอาพลังงานมาโคเนี่ยมาสร้างเป็นมาทีเรียจะมาทีเรียแบบอะไรนะ artificial material จะผมจะแปลว่ายังไงดีวะมาทีเรียที่มนุษย์สร้างขึ้นเพื่อแบบเอาไว้ใช้งานนะแต่ในภาพตรงเนี้ยมาทีเรียสังเคราะห์เออใช่มาทีเรียสังเคราะห์แต่ภาพที่เราเห็นตรงเนี้ยคริสตัลต่างๆที่มันเป็นผลึกเป็นอะไรเงี้ยตัวเกมจะอธิบายว่าเนี่ยคือมาทีเรียตามธรรมชาติเว้ยที่แบบที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติแล้วมีพลังเวทสถิตอยู่ในนั้นเนี่ยนี่คือแบบว่าเราได้เห็นของจริงเลยว่าโอ้มาทีเรียตามธรรมชาติมันเป็นแบบนี้นะแล้วมีพลังงานไอพลังงานมาโคกระจัดกระจายอยู่ทั่วทุกขนทุกแห่งอะไรแบบนี้ซึ่งแบบว่าเออมันได้ทั้งวิชวลแล้วก็ได้ทั้งแบบเรียนรู้เรื่องราวของโลกของFinal 7เพิ่มเติมนะจากรีเมคแรก World Building เห็น World Building ค่อนข้างเยอะนะคือผมชอบว่าเขาที่เขาเลือกเดโมตัวนี้มาใช้อ่ะคือนอกจากมันเป็นเหตุการณ์เล่าย้อนอดีตคือมีความเป็นพรีเควลหน่อยๆถูกป่ะนี่คือ5ปีก่อนที่เกิดเหตุการณ์เนื้อเรื่องหลักในเกมแล้วมันเอาตรงเนี้ยมาใช้เดโมปุ๊บเนี่ยผมว่าแม่งได้ทั้งเล่าเรื่องราวกึ่งๆพรีเควลให้คนแบบที่อาจจะไม่ได้รู้จักเนื้อเรื่องราวของ Final 7มากนักมาสัมผัสอันนี้ได้มากขึ้นด้วยนะแล้วอันนี้คือแบบว่านอกภูเขานีเบิลไปมันเป็นทะเลเว้ยแต่ว่าเนี่ยตรงนี้แบบตามหน้าผาเราก็จะได้เห็นมุมอะไรเหล่านี้บ้างซึ่งแบบวิชวลคือแบบมันตั้งใจทำได้อลังการงานตั้งมากดูดิแล้วตรงนี้น้ำทะเลเป็นสีฟ้าๆเนี่ยแบบแรกผมเห็นแบบผมนึกถึงกอติล่าเลยนะแล้วภูเขานีเบิลไม่เป็นแหลมๆด้วยไงก็จะแบบโอ้ดีนะแล้วมันก็จะมีการแบบเงามันมากเลยอ่ะชอบมันชอบแสงตอนไม่รู้ดิมันคือแสงที่โดนเมฆบังอยู่เนอะใช่ใช่แล้วก็ขาวมันยังมีไม่มันเหมือนผมเข้าใจว่าถ้าเกิดถ่ายภาพจริงๆในเมฆลักษณะนี้ผมว่าภาพก็ออกมาประมาณนี้นะเนอะประมาณนั้นคิดว่าประมาณนั้นเหมือนกันนะคือแบบมันได้มีความมันได้ฟีลลิ่งโฟโตเรียลเยอะพอสมควรเลยนะผมว่าโอเคใช่ชอบคำบอลมากเลยโฟโตเรียลใช่ไหมนะแล้วก็อ่ะไม่ลงลึกมากนะครับก็คือแบบในการผจญภัยเนี่ยเราก็จะได้คอนโทรลเป็นคลาวด์แล้วก็มีเซฟิรอสมาอยู่ในทีมนะก็จะได้แบบต่อสู้กับบอสแล้วก็มอนสเตอร์ต่างๆนะมันก็จะมีบอสตัวหนึ่งเว้ยตัวนี้นี่ไอตัวนี้เนี่ยผมเสริมไว้ให้นิดนึงก็คือหลายคนน่าจะรู้แล้วแหละมันจะเป็นแบบมันจะเป็นแมงตัวเขียวๆนะมี6ขานะแล้วตัวเนี้ยมันใช้ชื่อว่ามาทีเรียคิปเปอร์นะครับไอ้บอสตัวนี้ที่จริงแล้วนะตามเนื้อเรื่องใน Final 7ต้นฉบับเนี่ยมันเป็นบอสที่อยู่ในเนื้อเรื่องตอนเหตุการณ์ปัจจุบันเว้ยตอนที่ตัวละครไปขึ้นภูเขานีเบิลแล้วเราจะเจอเป็นบอสระหว่างทางนะแต่ว่าในเนี้ยมันยกไอ้ตรงนั้นน่ะมาเป็นบอสในเนื้อเรื่องย้อนอดีตเลยเว้ยซึ่งก็แบบว่าไอ้เหี้ยทางคอนเทนต์เหมือนกันนะคือเนื้อเรื่องในช่วงที่เซฟิรอสกับคลาวเนี่ยมาผจญภัยที่ภูเขานีเบิลอะมันไม่มีบอสนะเว้ยมันคือการผจญภัยจากจุด A ไปจุด B แล้วก็มีเหตุการณ์ขึ้นมาเลยแต่เนี้ยมันเพิ่มทั้งบอสแล้วก็เพิ่มทั้งโมเมนต์ในการต่อสู้ร่วมกันว่าเฮ้ยเซฟิรอสที่ยังเป็นคนปกติที่ยังเป็นคนดีอยู่อะเวลาเขาต่อสู้ร่วมกับคลาวอะมันมีคาแรคเตอร์แบบไหนบ้างมันมีการนำเสนอตัวละครนี้แบบไหนบ้างผมอะตอนเล่นตรงเนี้ยผมเริ่มรู้สึกนิดหน่อยแล้วว่าเฮ้ยสิ่งที่เขาเล่าไว้ใน State of Play ว่าเกมนี้จะทำให้คุณรู้สึกผูกพันกับตัวละครได้มากกว่าที่เกมอื่นๆทำได้
อย่างแรกเลยที่ผมรู้สึกนะจากการเล่นเดโมตัวเนี้ยผมรู้สึกว่าถ้าเซฟิรอธแม่งไม่กลายเป็นคนชั่วผมรู้สึกว่าตัวละครเนี้ยแม่งน่าสำรวจชีวิตและความคิดเขาอีกเยอะขึ้นมากเลยเออเอาง่ายๆคือผมเล่นจบแล้วผมเริ่มมีความรู้สึกว่าไอ้เชี่ยอยากให้เขาเล่าเซฟิรอธต่ออีกจังเลยว่ะเออผมรู้สึกแบบนั้นเลยนะก็แปลว่ามันก็ทำหน้าที่ของมันได้ดีนะถ้าเกิดให้บอลรู้สึกอย่างนี้ใช่ไหมใช่ไหมคือมันเล่าเนื้อเรื่องได้น่าสนใจว่าแบบตัวละครเนี้ยเป็นมายังไงอะไรเงี้ยนะและนี้อ่ะเล่าไว้นิดนึงแล้วกันในอันนี้สปอยเดโมนะแต่ว่าน่าจะไม่สปอยเนื้อเรื่องของเกมต้นฉบับมากไปแล้วกันนะแต่นิดนึงแล้วกันก็คือการที่มันมาถึงตอนปฏิกรณ์นี้ได้เนี่ยก็คือเซฟิรอธเนี่ยได้พบกับห้องที่เก็บเจโนวาเว้ยเจโนวาเนี่ยคือชื่อที่เซฟิรอธจดจำมาว่านี่คือชื่อของแม่ของตัวเองนะแล้วก็ไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นกับแม่ของตัวเองต่อนะแล้วก็ไอ้ห้องเนี้ยมันจะเป็นแบบเนี่ยที่มันมีแคปซูลรูปไข่เนี่ยอยู่มากมายก็คือไอ้ห้องเนี้ยมันเป็นห้องเพาะมอนสเตอร์เว้ยคือก็คือการเอาพลังงานมาโครมาใช้กับสิ่งมีชีวิตแล้วเปลี่ยนให้สิ่งมีชีวิตเหล่านี้กลายเป็นอะไรที่ไม่ผิดเพี้ยนบิดเบี้ยวไปจากปกติไปนะแล้วตรงจุดเนี้ยซิฟิลอสก็ได้เริ่มตื่นรู้เริ่มโวกเริ่มสงสัยว่าเฮ้ยมีชื่อเจโนวาอยู่ที่นี่แปลว่าเจโนวาเนี่ยเป็นส่วนหนึ่งของการทดลองหรือเปล่าแล้วตัวเขาที่เกิดมาจากเจโนวาเนี่ยที่จริงคืออะไรแล้วเซฟิรอธก็เริ่มพังไอ้แคปซูลพวกนี้เพื่อดูว่าในแคปซูลนี้มีอะไรเว้ยก็มีมนุษย์ที่ถูกทดลองกลายเป็นแบบกึ่งมอนสเตอร์แล้วอยู่ในนั้นด้วยอะไรเงี้ยซึ่งแบบทำให้เซฟิรอธเริ่มแบบเฮ้ยแล้วจริงๆคือกูเป็นใครกูเป็นตัวอะไรแท้จริงแล้วคือกูเป็นอะไรกันแน่นะทีนี้ความโชคดีหรือความโชคร้ายก็ไม่รู้ในหมู่บ้านนีเบลนะครับด้วยความที่มันมีเตาปฏิกรณ์ของชินระอยู่หลังหมู่บ้านถูกไหมเมื่อก่อนนะก่อนที่จะสร้างเตาปฏิกรณ์เนี่ยชินระก็เคยมาวิจัยที่นี่แล้วก็มีคฤหาสน์ที่ใช้สำหรับการศึกษาค้นคว้าว่าง่ายๆเป็นห้องเป็นแบบว่าสถานที่ที่ใช้สำหรับศึกษาค้นคว้าเกี่ยวกับวิทยาศาสตร์แล้วก็ศาสตร์ต่างๆในยุคสมัยโบราณนะครับไออันนี้เนี่ยไอคฤหาสน์แห่งนี้เซฟิรอธก็พอกลับมาหลังจากสำรวจเตาปฏิกรณ์เสร็จปุ๊บเนี่ยเซฟิรอธก็กลับมาที่คฤหาสน์หลังนี้นะคุณคาร์ดิโอบอกคฤหาสน์สเปนเซอร์ในเวอร์ชั่นต้นฉบับนะในเวอร์ชั่นต้นฉบับเนี่ยด้วยความที่ Final 7มันออกมาไล่ๆกับ Resident Evil ภาคแรกภาค2นะมันตอนนั้นก็รู้สึกเหมือนกันว่าไอ้เหี้ยคฤหาสน์ชินราแม่งเหมือนคฤหาสน์ดับไบโอฮาซาร์ดภาคแรกจังหวะแล้วยิ่งภาคนี้นะมึงเปิดเข้ามาปุ๊บกูแบบว่าเหี้ยแม่นี่มันคฤหาสน์สเปนเซอร์มากๆมันก็คิดเหมือนกันใช่มั้ยเออแล้วที่นี่อ่ะเซฟิรอธเขาก็ได้มาหมกตัวที่ห้องหนังสือนะฮะห้องแบบห้องที่ห้องวิจัยแล้วว่าห้องแบบที่รวบรวมตำราบันทึกต่างๆของชินระตั้งแต่อดีตนะเขาก็หมกตัวที่นี่ว่าเฮ้ยที่มาที่ไปของเจโนวาคืออะไรนะแล้วเขาก็ได้ค้นพบนะการจากการอ่านตำรามากมายเขาก็ยิ่งแบบจากจิตใจที่เขาเริ่มตื่นรู้แล้วเนี่ยก็ทำให้เขาเริ่มรู้สึกได้ว่าอ๋อที่แท้ก็คือเจโนวาที่ถูกค้นพบอ่ะมันคือสิ่งมีชีวิตโบราณนะที่จริงแล้วเนี่ยมันตกมาจากอวกาศด้วยเออแล้วมันแบบว่าแล้วมันเป็นสิ่งมีชีวิตที่เรียกว่ามันไม่ควรจะอยู่บนโลกใบนี้เออประมาณนั้นมันเลยทำให้แบบว่าอยู่ๆเซฟิรอธก็เกิดใช่แล้วพอยต์ก็คืออ่ะบอกก่อนอ่ะผมเมื่อกี้ผมผิดพลาดนิดหน่อยก็คือจริงๆแล้วเนี่ยไอเจโนวาของจริงอ่ะมันคือเอเลี่ยนเว้ยแต่ว่างานวิจัยที่เซฟิรอธเปิดเจอเนี่ยคืองานวิจัยที่บอกว่าเจโนวาเนี่ยคือแบบเผ่าพันธุ์โบราณที่มีความยิ่งใหญ่และมีความแบบว่าเป็นเผ่าพันธุ์ที่มีก่อนเกิดมาก่อนการก่อนมนุษยชาติประมาณนั้นแล้วทำให้เซฟิรอธเนี่ยเชื่อเกิดความเชื่อเว้ยตื่นรู้ในความเชื่อว่ากูเนี่ยคือแบบว่า ultimate being เออกูจะเป็นแบบคือสุดยอดสิ่งมีชีวิตแล้วจะอยู่เหนือกว่า
พวกมนุษย์ที่ใช้ชีวิตอยู่ในปัจจุบันนี้อย่างเทียบกันไม่ได้เหมือนพวกอ่านหนังสือเลนินคอมมิวนิสต์แล้วเตลิดประมาณนั้นนะคืออ่านแล้วเตลิดนะคือเซฟิโรธใช้เวลาอยู่ในห้องหนังสือนั้นถึง7วันนะแล้วทันทีที่เขาออกมาจากห้องหนังสือนั้นปุ๊บสิ่งที่เขาทำคือเผาบ้านเผาเมืองไอ้เหี้ยโอ้โหเตลิดจริงด้วยเหี้ยเขาเผาทำลายหมู่บ้านนีเบอร์ครับจนแบบทุกอย่างมอดไหม้เป็นจุลนะแล้วก็เลยนำมาสู่ซีนที่เป็นไอคอนิกจัดๆของซีรีส์นี้ก็คือที่เซฟิโรธยืนอยู่ท่ามกลางกองเพลิงนะแล้วก็หันหลังเดินจากไปแบบเท่ๆนะนั่นแหละก็คือนี่คือซีนที่แบบว่าไอคอนิกมากๆและเป็นที่จดจำมากๆของนักเล่นเกมตั้งแต่สมัยเพลย์หนึ่งนะประมาณนี้นะครับอ่ะทีนี้ในรีเมคอ่ะเมื่อกี้ผมเปิดให้ดูว่าแบบเนี้ยเราได้เล่นเป็นคราวในที่ได้รับบาดเจ็บจากเหตุไฟไหม้ด้วยเว้ยคือคราวอ่ะจะโดนเสาไม้อ่ะหล่นทับทีนึงเว้ยขณะที่แบบกำลังจะช่วยผู้คนที่หนีจากไฟไหม้หมู่บ้านนะแล้วคราวก็โดนไม้ทับจนขากระเพกแล้วแม่งให้เราเล่นเป็นคราวขากระเพกเดินในหมู่บ้านที่ไฟลุกไหม้เว้ยในเดโมนะแล้วมันมีการหยอดจุดหนึ่งนะผมคิดว่าเดี๋ยวคุณต้องไปเล่นเกมหลักแล้วคุณจะรู้เองว่ามันเกิดอะไรขึ้นมันมีหยอดจุดหนึ่งตรงที่ว่าคราวจะไปหาแม่ที่บ้านก็คือบ้านคราวมันไฟไหม้แล้วแบบคราวอยากจะไปช่วยแม่เอ้ยแม่อยู่ในบ้านที่ไฟไหม้อะไรเงี้ยแล้วตอนที่แบบกำลังจะไปที่บ้านหลังนั้นเนี่ยมันมีทหารชินระคนหนึ่งนอนอยู่หน้าบ้านนั้นด้วยนะซึ่งอันนี้ผมหยอดไว้คุณถ้าคุณเล่นเพลย์หนึ่งมาแล้วคุณจะรู้ว่ามันหมายถึงอะไรอ่ะแต่นี่ผมข้ามไปก่อนสิ่งที่จุดหนึ่งที่มันเพิ่มคอนเทนต์เล่นตรงนี้มาแล้วผมขำชิบหายเลยก็คือตรงนี้เว้ยตอนที่คราวแบบว่าขากระเพกแบบแล้วก็ล้มโดนไฟโดนแบบระเบิดแก๊สระเบิดใส่แล้วล้มจนแบบว่าเดินไม่ไหวแล้วเราจะต้องเล่นคราวกดคลานด้วยเว้ยให้คราวคลานตะเกียกตะกายไปหาซิฟิลอสด้วยแล้วเราต้องกด R2 L2 สลับกันไปเพื่อให้คราวคลานกระดึบไปแล้วเดสแตนดิ้งแล้วในซีนนี้นะจะมีแบบเนี่ยผู้ใหญ่บ้านเมเยอร์แซนเดอร์เนี่ยในผมแคปมาพอดีก็คือเมเยอร์แซนเดอร์กับแบบพวกแบบนายพรานของหมู่บ้านน่ะทุกคนจะถือปืนมาบอกว่าเฮ้ยเซฟิลอสมึงเป็นบ้าไปแล้วเหรออย่าหยุดอยู่นี่นะแล้วไม่งั้นเราจะยิงนะแล้วก็จะมีผู้ชายประมาณแบบ 3-4 คนน่ะถือปืนยาวล้อมไว้คุณเห็นป่ะภาพที่ผมเปิดอยู่เนี่ยเห็นป่ะทุกคนถือปืนอยู่เห็นป่ะถือปืนเล็งไปทางเซฟิลอสอยู่พอยคือไม่มีใครยิงเว้ยเอ้าซิฟิลอสเดินไปเอาดาบจ้วงทุกคนโดยที่ไม่มีใครยิงสักนัดเลยไอ้เหี้ยกูแบบอะไรกีกีเกิดมาเป็นกีกีก็จงมีแต่สมองกีกีเล็งแบบทุกคนเล็งแบบยานะยานะซิฟิลอสนะยานะแล้วซิฟิลอสก็เดินไปเอาดาบฟันชั่วล้มไปทีละคนเว้ยซึ่งก็แบบว่าไอ้เหี้ยพวกมึงถือปืนมาทำเหี้ยอะไรกันหรือว่ามันยิงไม่ได้มันผิดโค้ดในบางอย่างในการทำเกมอ่ะคือแบบไม่มีใครยิงเลยเว้ยเนี่ยทุกคนแบบยืนเล็งแล้วก็เซฟิลอสก็เข้าไปฟันทีละคนเลยเว้ยมีฉากยิงคนไม่ได้มันจะทำให้เรทขึ้นอะไรอย่างงี้แต่ว่าไม่ได้ดิดาบจ้วงมันก็คาไม่ต่างเลยกับที่มึงยิงเซฟิลอสเลยนี่หว่าประหลาดดีแล้วก็แบบเหี้ยงงจนกระทั่งแบบไอ้ลูกสมุนเนี่ยคนผู้ชายซ้ายขวาโดนฟันตายแล้วแล้วเมเยอร์ก็ยังยืนเล็งเว้ยจนเซฟิลอสฟันขาชั่วเมเยอร์ก็ไอ้ผู้ใหญ่บ้านก็ล้มลงแล้วเซฟิลอสก็ดาบจ่อคอแล้วก็เชือดเขาตายแล้วก็แบบเชี่ยคือแบบกูนั่งดูแบบว่าไอ้สัตว์อุตส่าห์เพิ่มซีนเข้ามาแต่แบบกูขำอ่ะกูขำแบบทำไมมึงไม่ยิงวะผมงงว่ะแต่อ่ะผมนี่ no comment เลยอ่ะซึ่งก็เลยแบบว่าเนี่ยทีเนี้ยผมคืองี้พอแบบซีนนี้พอพ้นไปปุ๊บแบบผมมานั่งคิดอยู่แบบว่าทำไมเขาถึงผมมั่นใจว่าคนที่ทำซีนเนี้ยมันจะต้องคิดได้บ้างแหละว่าเราทำไมถึงไม่ให้ยิงวะอะไรเงี้ยมี
ใครมีคำบอลมีคำตอบไหมมี3มี3ข้อมี3ข้อนะครับ1นะ1คุณฮารุโตะบอกเหมือนกันว่าพวกนี้อาจจะไม่เคยยิงคนแต่ว่าเขาเป็นแบบหมู่บ้านไกลปืนเที่ยงเคยแต่ล่าสัตว์ยิงมอนสเตอร์อะไรอย่างนี้เลยไม่กล้ายิงคนนะข้อ1นะส่วนข้อ2ข้อ2คือพวกนี้คือคนของชินระที่มาเพื่อสำรวจเตาปฏิกรณ์หลังหมู่บ้านนี้แล้วเซฟิรอสนะครับคือแบบว่าเป็นแบบซุปเปอร์โซเยอร์เป็นแบบสุดยอดทหารที่แม่งเป็นไอดอลของคนที่แบบไอดอลของผู้คนแบบว่าเฮ้ยนี่คือสุดยอดทหารไงอะไรเงี้ยก็เลยแบบอาจจะถูกแบบการชื่อในประวัติศาสตร์ว่ากูเป็นคนยิงเซฟิรอสชิบหายอาจจะแบบไม่กล้าผมคิดเข้าข้างนะ3คือจุดที่คุณคาร์ดิอุสพูดผมเข้าใจได้นะเพราะจุดๆๆเพราะมันทำให้เอะตลอดนี่คือข้อ3เนี่ยเป็นข้อที่อาจจะสปอยเนื้อเรื่องใช่คือพอมานั่งนึกดูแล้วแบบมันก็อาจจะใช่แต่ว่าส่วนตัวเลยก็คือผมว่าใครเล่นตรงเนี้ยมันจะต้องมีความรู้สึกแบบว่าเอ้าเหี้ยทำไมไม่ยิงวะมันเลยเกิดความรู้สึกแบบว่าแปลกๆกับซีนนี้มันเหมือนกับว่าเรากลายเป็นว่าซีนเนี้ยจนไปถึงเซฟิรอสยืนอยู่ท่ามกลางกองเพลิงอ่ะมันทำให้ผมรู้สึกแบบนอกจากซีนกองเพลิงแล้วคุณนึกในใจกูจำอีกซีนนึงมาต่อเลยคือแบบไอ้เชี่ยทำไมถ้าไอ้นายพรานล้อมกันอยู่4คนไม่ยิงกันสักคนวะก็เลยแบบแปลกๆแปลกๆนะนั่นแหละแล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยไอ้เดโมตัวนี้ก็จบก็จบก็ขึ้นแบบเนี่ย Thank you for playing มานะแล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยมันก็จะกลับมาหน้าจอเมนเมนูนะครับหน้าจอเมนเมนูเนี่ยเขียนไว้แบบนี้เดโม่ Demo, ไม่ได้มีแค่ตัวเดียวเอาขึ้นอีกข้อมาเนี่ย Dawn of a New Era New Era in Junon ก็คือจะมีเดโม่อีกตัวหนึ่งมาก่อนเกมออกจะเป็นพาร์ทที่ให้ไปวิ่งเล่นที่จูนอนที่ไอที่เป็นเมืองป้อมปราการปืนใหญ่ริมทะเลอะฮะอาจจะให้ไปตรงนั้นแล้วก็ไอแต่ว่าไอเนี่ยมาวันหลังนะครับในตัวเดโมเนี่ยยังไม่ได้เขียนว่าจะมาวันไหนนะครับแต่ว่าตอนนี้มีการประกาศมาในโซเชียลของเขาแล้วว่าจะมาวันที่21ก็คือเท่าไหร่วะ8วันก่อนเกมออกนะเกมออก29เดโมตัวอีกตัวหนึ่งจะมา21นี้ก็ผมว่าน่าจะได้เล่นแล้วก็น่าจะเอามารีวิวเหมือนกันนะครับอ่ะทีนี้ผมเล่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในเดโมตัวเนี้ยมาทั้งหมดแล้วอีกอย่างนึงที่ผมยังไม่ได้พูดถึงเลยก็คือผมรู้สึกยังไงบ้างกับเกมเพลย์คืองี้เว้ยตั้งแต่ที่ผมพูดถึงความประทับใจของวิชวลของฉากต่างๆที่มันกว้างใหญ่แล้วก็แบบให้ความรู้สึกว่าเฮ้ยเหมือนเราเดินทางไปจริงๆเนี่ยมันก็โอเคระดับหนึ่งที่ผมบอกว่าเฮ้ยมันได้ระดับหนึ่งเว้ย point คือใครที่ได้เล่น Final 7รีเมคต้นฉบับไอ้ภาคที่แล้วไม่ใช่ต้นฉบับ Final 7รีเมคจะรู้ว่ามันกระโดดไม่ได้ใช่ใช่ไหมมันกระโดดไม่ได้ของใครสตาร์เร็วทีนี้ภาคเนี้ยแบบกว้างขึ้นแล้วมันก็ยังกระโดดไม่ได้เว้ยก็เข้าใจได้อยู่ว่าทำไมไม่ให้กระโดดเพราะเป็นฟันดำสิบใช่แต่ทีนี้มันมีการให้สำรวจแบบทั้งกระโดดทั้งปีนป่ายอยู่ในนั้นด้วยเว้ยก็เป็นนั่นไปเป็นอะไรนะแอคชั่นพอยต์ไปใช่พอยต์คือผมรู้สึกว่าแบบมันทำคอนเทนต์การปีนป่ายมาแล้วแต่ว่าเป็นจุดแอคชั่นพอยต์เว้ยสมมติว่าเนี่ยอันนี้นะเนี่ยในภาพที่ผมเปิดให้เนี่ยเดี๋ยวผมขยายให้ดูเลยว่ามันจะขึ้นแบบไหนมันก็คล้ายๆ JRPG เก่าๆยุคซุปเปอร์ฟามิคอมที่ทำที่มีแผนที่ใหญ่ๆแต่ว่าไอ้จุดที่ต้องกระโดดข้ามเรากระโดดมันเนื่องจากมันเป็น RPG เก่าๆคือซุปเปอร์มันก็จะกระโดดไม่ได้ใช่ปะมันก็ต้องไปจุดที่กำหนดว่าตรงนั้นนะต้องไปอยู่จุดนั้นนะเดี๋ยวจะกระโดดให้ประมาณนั้นก็เปลี่ยนมาเป็นแทนที่จะเป็นนั่นแล้วก็เปลี่ยนมาเป็นอะไรนะฟูลแมป 3D ใช่แต่ว่ากราฟิก A5 แต่ก็เหมือนเดิมคือต้องไปที่จุดที่กำหนดไม่งั้นกระโดดไม่ได้ใช่อย่างตรงนี้นะครับเมื่อไปจุดถึงจุดที่คุณสามารถปีนได้หรือกระโดดได้มันจะขึ้นปุ่มข้างซ้ายล่างมาว่า Terrain Action
สมมุติถ้าคุณถึงจุดที่มีเทเลแอคชั่นปุ๊บคุณกดวงกลมปุ๊บคลาวก็จะปีนขึ้นไปยังไอ้นั่นไอ้พื้นไอ้หินต่างระดับขึ้นไปขึ้นหนึ่งกระจึงหนึ่งนะอะไรแบบนั้นอะไรแบบนั้นมันก็เลยแบบว่าผมมีความรู้สึกว่ามันก็เลยแบบอุตส่าห์ทำคอนเทนต์ฉากกว้างๆมาแล้วเนาะแต่ว่ากลายเป็นว่าเราก็เหมือนเดิมก็คือแบบเราต้องไปวิ่งแล้วก็กดปีนเฉพาะจุดที่มันให้ปีนเว้ยประเด็นคือมันไม่ใช่ทุกจุดที่มันทำแบบนี้ได้จุดที่ทำได้มันก็คือจะมีเฉพาะบางจุดเท่านั้นเว้ยสมมติเราไปอยู่ตรงที่แบบว่าอะไรนะinvisible wall แล้วก็หมายถึงว่าสุดแมปที่มันให้ไปแล้วสุดแมปที่มันให้ไปแล้วแต่ว่าเรายังเห็นเนินที่สามารถไต่ขึ้นไปได้อยู่แต่นี่สุดแมปแล้วมึงจะปีนไม่ได้แล้วนะเออประมาณนั้นประมาณนั้นผมอันนี้เป็นสิ่งที่ผมมีความรู้สึกว่าขัดใจนิดหน่อยเออขัดใจนิดหน่อยว่าแบบไอ้อุตส่าห์ทำแมปกว้างแต่แบบว่าสุดท้ายก็คือจุดที่ไปได้มีจำกัดระดับหนึ่งอยู่ดีอะไรเงี้ยแล้วจะถูกจำกัดโดยปุ่มเทเลนแอคชั่นด้วยนะจุดไหนไม่มีก็คือปีนไม่ได้อะไรเงี้ยแปลก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 ก็รู้สึกแปลกนิดหน่อยก็นั่นทำให้เกมเขียนง่ายขึ้นเยอะมั้งใช่ point อ่ะผมอันนี้ผมบ่นแล้วผมดีเฟนต์ให้เองเลยเพราะว่าถ้าเขาทำให้อิสระกระโดดได้ปีนป่ายได้อิสระทุกจุดทุกอะไรต่างๆนานามานะมึงจะเจอบั๊กแบบฟันนอ15เว้ยเออประสบการณ์ตรงเลยมึงจะเจอการตกแมปมึงจะเจอการจุดที่แบบเอ้าไอ้นั่นเดี๋ยวไอ้นี่ไม่ได้เดี๋ยวติดอยู่ในหินเดี๋ยวอะไรอย่างงี้อโมชั่นค้างถ้ากระโดดได้แล้วไปได้อิสระเมื่อไหร่อ่ะบั๊กต่างๆมันจะมีโอกาสเกิดขึ้นได้แล้วมันจะยากต่อการทำเกมมากกว่านี้และถ้าทำให้มันสมบูรณ์แบบขนาดนั้นได้เนี่ยฟันนอ7 Rebirth จะใช้เวลามากกว่านี้เยอะเพียงแต่ว่าทันหยิบดาวกุมภานี่หรอกใช่เพียงแต่ว่าผมก็เลยแบบแหมอุตส่าห์ทำฉากใหญ่ขึ้นมาเยอะแล้วนะแต่มันก็จะแบบว่าติดขัดนิดหน่อยประมาณนี้นะครับแล้วก็ความเห็นผมอีกจุดหนึ่งแล้วกันก็คือเกมเพลย์ฉากต่อสู้นะครับผมไม่ได้คัดเป็นภาพฉากต่อสู้มาหรอกใครที่เล่น Final 7 Remake แรกไปแล้วนะก็น่าจะยังไงดีที่ผมเคยบ่นเป็นในตอนที่ผมเล่นยูฟี่ก็คือเอฟเฟกต์มันเยอะมากไอ้ภาคเนี้ยมันเพิ่มแบบท่าสเต็ปที่แบบว่าถ้าโจมตีด้วยกันน่ะแบบสมมติเซฟิรอสกับคลาวจะมีคอมโบประสานเว้ยท่าประสานเออแล้วท่าประสานที่ออกมาปุ๊บเนี่ยมันก็จะแบบว่าอีลุงตุงนังมาเลยคลาวก็ตวัดอย่างนี้เซฟิรอสก็จะพุ่งวับไปวับมาฟาดไปฟาดมาอะไรอย่างเงี้ยซึ่งก็แบบว่าเอฟเฟกต์มันอีลุงตุงนังมากเลยแล้วแบบว่าบางทีเราก็ดูไม่ค่อยรู้เรื่องเหมือนกันว่ามันกำลังต่อสู้ท่าไหนกันอยู่อะไรเงี้ยเออ อ๋อที่มันเคยบ่นไปแต่รู้สึกว่าเท่าที่ได้ยินจากคนอื่นมาเขาบอกว่าแสงสีสันสวยอลังการกว่าเดิมนั่นหมายความว่าไอ้สิ่งที่บอลเคยบ่นไปเนี่ยไม่ได้ปรับปรุงให้มันดีขึ้นแถมมันจะแย่กว่าบอลก็ไปอีกมันเออมันจะใช่ไหมมันอีลุงตุงนังมากเลยผมว่ามันเอฟเฟกต์มันลุงลังมากเลยเว้ยแต่ในทางกลับกันก็คือที่เขาแก้ให้มันอินที่บอลว่าเยอะไปอ่ะแปลว่าส่วนคนส่วนใหญ่ดันชอบนะสิหรือเปล่าวะลองดูลองดูว่าโอเคไหมนะแล้วผมอ่ะผมแบบก็แต่จริงๆผมอ่ะผมอ่ะไปดู YouTube เกมมิ่งมามันก็ดูแล้วมันก็เยอะจริงเออเยอะใช่ไหมผมไม่แน่ใจตอนแต่เราคนดูตอนเล่นมัน immersive มันเข้าใจได้เปล่าผมก็ไม่แน่ใจเพราะคน YouTube เกมมิ่งกับเล่นจริงมันไม่มีทางเหมือนกันเนาะก็ประมาณนั้นก็เลยแบบแต่ระบบที่ได้ระบบก็น่าจะตามนั้นเออนิดนึงแต่จริงๆก็มีหลายอย่างเพราะต้องรู้สึกว่ามีหลายเกมที่ออกมาแล้วก็เด็กๆเล่นแล้วผมเล่นนี่ไม่ค่อยความเห็นตรงกันก็มีหลายเกมอยู่เนาะอ่ะแต่ความเห็นผมนะก็คือ Final 7 Demo ที่ได้เล่นน่ะผมมีความรู้สึกว่ามันเป็นแบบมันยังเป็น More of the Same อยู่ More of the Same แปลว่าอะไรก็คือประมาณว่าประสบการณ์ experience ที่เราได้จาก Final 7 Remake เกมภาคแรกเนี่ยเป็นแบบไหนเนี่ยก็เป็นแบบนั้นแหละแต่ว่าแบบกว้างขึ้นท่าเยอะขึ้นเอฟเฟคเยอะขึ้นเออเรียกว่าอย่างนี้ดีกว่านะครับMore of the same ในแง่ของแบบหนังก็เหมือนถ้าในแง่ของภาพยนตร์นะประมาณว่าสมมติว่าอะไรนะเรื่องนี้เนื้อเรื่องเป็นเจ้าชายไปปราบมังกรช่วยเจ้าหญิงนะภาค2เจ้าชายไปปราบมังกร5ตัวและจอมมารอีก1ตัวช่วยเจ้าหญิงอะไรเงี้ยเป็นอันนี้ก็คือมานี่คือคำว่า More of the same ก็คือประมาณว่าโครงแม่งเหมือนเดิมแหละแต่ว่ามันใหญ่ขึ้นมากขึ้นอะไรประมาณนี้
ซึ่ง Final 7 Rebirth ตัวเดโมเนี่ยก็ได้เห็นการปรับปรุงต่างๆก็จริงแต่ว่าผมก็ยังรู้สึกว่ามันเป็น More of the Same อยู่ก็คือการผจญภัยคอนเทนต์ในการสำรวจต่างๆก็แบบกระโดดไม่ได้ก็ปีนป่ายได้แค่จุดที่มันกำหนดให้ปีนแต่ว่าฉากกว้างขึ้นเฉยๆอะไรเงี้ยก็เลยจะแบบยังเฉยๆในแง่ตรงจุดนี้อยู่ก็เลยสำหรับผมเลยก็คือตัวที่มันเป็นแมปกว้างแมป Open World เนี่ยที่แบบมันดูเหมือนน่าจะแมปมันจะกว้างมากเนี่ยอยากรู้เหมือนกันว่ามันจะให้อิสระในการสำรวจของเรากับเราเนี่ยได้แค่ไหนประมาณนั้นครับประมาณนั้นก็ใกล้ละมีก่อนใครทนไม่ถึง29กุมภาพันธ์ไม่ได้บอลบอกแล้วว่ามีเดโมให้เล่นอีกตัวหนึ่ง21นะครับวันที่21 21ก็แก้ได้แก้กระใสได้สัปดาห์หนึ่งก่อนที่ตัวจริง29กุมภาพันธ์นี้ครับเพราะแน่นอนชัวร์ว่าบอลลุยเดวันday 1น่าจะแน่นอนแต่ว่า point คือไอ้วันที่29เนี่ยมันก็แบบมันคืออะไรวะวันมันไม่เหมือนวันจันทร์อังคารพุธเดี๋ยวนะมันคือวันพุธ9พฤหัสคืนวันคืนวันพุธเข้าสู่วันไอ้คืนวันพฤหัสเข้าสู่วันศุกร์วันศุกร์ซึ่งมันไม่น่าจะไหวทําคอนเทนต์ไม่ทันไม่ๆอาจจะต้องมาวันเสาร์มันอาจจะเล่นอะไรได้ไม่มากเท่าไหร่แต่ว่าวันศุกร์มันก็คือวันทํางานอยู่ดีดูป่ะก็ใช่ไงเออก็อาจจะต้องรอไลฟ์สมาชิกไม่จะได้เล่นแค่ไหนยังไม่รู้ด้วยไงถูกป่ะเออดีไม่ดีไม่ควรเป็นไลฟ์สมาชิกด้วยเพราะเป็นไฟนอล7อาจจะมาไลฟ์วันก็ไม่ได้ถ้าไลฟ์สมาชิกวันเสาร์อาทิตย์ไลฟ์จริงก็ไม่มีเวลาเล่นเกมอีกโหยากเว้ยเออเอาสักครั้งแล้วกันจริงๆแล้วอ่ะผมอยากให้มันออกตอนเดือนมกรามากเลยเพราะว่าเดือนกุมภาเนี่ยวันหยุดมันเยอะเออพอวันหยุดมันเยอะปุ๊บเนี่ยมันก็เลยแบบเออมีเวลาเล่นเต็มๆเนี่ยเยอะหน่อยนะแต่ว่าพอไปออกเดือนมีนาเนี่ยเดือนมีนาญี่ปุ่นแทบไม่มีวันหยุดเลยนะเว้ยเออนะเลยแบบว่าจะเป็นยังไงหน้าจะมีเวลาเล่นขนาดไหนหน้าอะไรเงี้ยก็เลยแบบมันเสาร์ไม่ได้ผมถ้าเกิดอยากไลฟ์ก่อนศุกร์ก็ไลฟ์ได้ไม่มีปัญหาหรอกมันพอบันดันออกวันที่พฤหัสพอดีหาวันไลฟ์ก็ได้ผมไม่มีปัญหาเออมันมีกันดีกว่านะครับก็เออวันใกล้ๆเดี๋ยวสัปดาห์หน้าเดี๋ยวคุยกันอีกทีนึงครับผมนะอ่ะทีนี้มีแถมมานิดหน่อยก็คือถ้าเราเทียบกับ world map ที่มันเผยออกมานะอันนี้เป็นภาพที่แบบ official ก็เผยออกมาก่อนหน้านี้นะว่าโลกของ final อะไรนะ final 7 rebirth เราจะได้ไปในพื้นที่เหล่านี้นะครับอ่ะเห็นไหมทีนี้ในพื้นที่เหล่านี้เนี่ยเมื่อเทียบกับต้นฉบับมันคือ area ไหนอ่ะผมเอารูป world map ต้นฉบับมาให้ดูด้วยเลยนี่คือไอเห็นไหมเขาใน Final 7หลักเนี่ยมันจะมีทวีปใหญ่ๆอยู่4ทวีปแล้วก็เป็นเกาะเล็กๆเห็นไหม Final 7ของต้นฉบับนะเห็นป่ะแล้วใน Rebirth เนี่ยจะเห็นว่าเขาน่าจะจับ2ทวีปใหญ่ๆตรงกลางมาให้เป็นที่ที่ให้ลุยได้เห็นป่ะเนี่ยถ้าครอบภาพนี้ออกไปมันจะได้เหลือประมาณนี้เทียบกันได้เห็นภาพดิเออเนี่ยภาคเนี้ยก็คือเขาน่าจะให้เราลุยประมาณนี้นะครับแล้วก็ส่วนที่เหลือออกไปข้างนอกเนี่ยก็น่าจะเก็บไว้ภาคหน้าดูทรงแล้วประมาณนี้นะครับ full world น่าจะ full world แล้วภาคหน้าน่าจะ full world แล้วแล้วก็อันนึงที่เขาเผยไว้ก็คือไอ้ทางเนี้ยไอ้ทางซ้ายสุดเนี่ยมันคือนี่เดี๋ยวไปดูทางซ้ายสุดเนี่ยไอ้เกาะทรงแหลมๆเนี่ยเขาบอกว่ามันไอ้ต้นฉบับนะมันคืออาณาจักรหมูไถเว้ยอาณาจักรหมูไถคืออาณาจักรที่เป็นจีนผสมญี่ปุ่นบ้านเกิดของยูฟี่นะครับแล้วก็ในตั้งแต่ Final 7 Compilation มาไม่ว่าจะเป็น Before Crisis Crisis Core มาโน่นนั่นนี่เนี่ยเขาก็ค่อนๆหยอดมาเรื่อยๆว่าหมูไถเนี่ยไม่ใช่เป็นแค่แบบเมืองเอเชียอยู่บ้านนอกอย่างเดียวนะแต่เป็นเมืองเอเชียที่ต่อสู้กับชินระด้วยต่อสู้กับมิดการ์ด้วยว่าเฮ้ยเหมือนแบบฝ่ายที่แบบฝ่ายเอาเทคโนโลยีกับฝ่ายที่ไม่เอาเทคโนโลยีสู้รบกันประมาณนั้นนะแล้วยิ่งภาค7 Remake เนี่ยเขาปูเรื่องมาว่าชินระกับวูไถเนี่ยทำสงครามกันมาอย่างเนิ่นนานแปลว่าวูไถเนี่ยแม่งจะต้องเป็นแบบประเทศที่มีอิทธิพลแล้วก็มีอำนาจการทางทหารเนี่ยค่อนข้างสูงเนาะเขาก็เลยแบบว่าที่เขายังตัดวูไถออกไปจากภาคนี้เนี่ยเพราะเขาตั้งใจจะให้วูไถเป็นประเทศที่ดูยิ่งใหญ่แล้วก็มีคอนเทนต์ในนั้นเนี่ยน่าจะเยอะเขาก็เลยยกไปเป็นภาคหน้า
ฉะนั้นเนี่ยผมก็เลยแบบก็คาดหวังเหมือนกันว่าภาคหน้าเนี่ยมันจะมาเป็นรูปแบบไหนนะครับนะก็รอดูรอดูใช่ใช่ใช่แต่โอ้แต่มันน่าหวังอย่างที่บอกอะถ้าเกิดมันต้องฟูลเวิร์ลมันต้องมาแล้วแหละอย่างน้อยชัวร์ๆมันไม่ทำไม่ได้นะเออ